็มีน้องๆ นะครับทักมาปรึกษาว่าพี่กระจกหนูโดนละอองสีจะมีวิธีการใดบ้างที่จะจัดการกับละอองสีนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคในการจัดการกับละอองสีนะครับเป็นการทำความสะอาดกระจกวิธีการง่ายๆนะครับไม่ได้เสียเงินแพงไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครนะครับสามารถทำเองได้โอเคมาดูกระจกนายแบบนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องละอองสีนะครับหรือรถไปเข้าเทมสีเข้าอู่นะครับแล้วลองเอามือลูบกระจกแล้วได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่ารถของท่านได้ของแถมครับเป็นพวกละอองสีนะครับหรืออาจจะเกิดจากยางไม้หรืออาจจะเกิดจากสิ่งสกปรกเวลาขับผ่านพวกไซต์งานก่อสร้างก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นละอองสีนะครับสำหรับละอองสีตัวนี้นะครับเราก็บอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเพราะว่ากองอยู่อู่เรานี่เองนะฮะสำหรับวิธีการจัดการนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นการใช้งานดินน้ำมันก้อนแบบนี้หรือการใช้งานดินน้ำมันแผ่นแบบนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะแนะนำง่ายๆเลยนะครับด้วยการใช้มีดทำความสะอาดหลายคนเริ่มสงสัยแล้วครับสำหรับหน้าตาเจ้ามีดทำความสะอาดนะครับตัวนี้เป็นมีดทำความสะอาดกระจกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ซื้อมีดทำความสะอาดกระจกนะครับหรือมีอยู่นะครับใช้ไม่เป็นครับจะสอนวิธีการใช้งานให้นะครับตรงนี้จะมีปุ่มนะครับให้เรากดลงไปนี่ครับกดลงไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวล็อกมันก็จะอ้าออกแบบนี้นะครับให้เราดึงออกมานี่คือด้านคมนี่คือด้านหลังมีดนะครับไม่มีความคมนะครับตรงนี้ไม่มีความคมสำหรับใครที่ได้ไปนะครับเขาจะเอาด้านหลังมีดนะครับออกนะครับป้องกันอันตรายนะครับก็ใส่เลยนะครับใส่เข้าไปให้มันพอดีนะครับให้มันพอดีหลังจากนั้นให้กดด้านยาวนะครับคือมันมี2ฝั่งอันนี้คือตัวเปิดนะครับส่วนด้านนี้คือตัวปิดนะครับนี่ใส่ให้มันบาลานซ์ครับกดลงไปเรียบร้อยแล้ววิธีการติดตั้งใบมีดโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับให้จับเอียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูดลงไปในที่ที่เราต้องการทำความสะอาดกระจกจะไม่เป็นรอยนะครับสำหรับใบมีดทำความสะอาดนี้จะนิยมใช้ส่วนมากก็คือช่างฟิล์มนะครับช่างติดตั้งฟิล์มกองแสงนะครับหรือแม้กระทั่งฟิล์มบ้านนะครับเขาก็จะใช้ใบมีดแบบนี้นะครับในการจัดการทำความสะอาดกระจกก่อนติดตั้งฟิล์มนะครับกระจกจะไม่เป็นรอยนะครับนี่คือความสกปรกอ่ะเรามาดูอีกเทคนิคนึงนะครับคือการใช้น้ำเปล่านะครับฉีดให้กระจกเปียกเลยนะครับเพื่อที่ใบมีดจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับคราบก็จะออกง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปจ้างคาแคร์นะครับในการจัดการกระจกซึ่งราคาจะแพงนะครับราคาจะสูงสามารถทำเองได้นะครับอ
ถ้าจำได้นะครับบริเวณแถวนี้ก็จะมีอารมณ์ของความสักนะครับอันนี้เราก็จะทำงานให้ดูเลยนะครับฉีดน้ำเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วก็รูดทำความสะอาดสีดำนะครับหายหมดเลยทีนี้มาฟังเสียงกระจกเป็นไงเนียนกริบส่วนบริเวณที่เราไม่ได้จัดการไล่มาตรงที่เราจัดการทำความสะอาดง่ายๆครับสำหรับมีดทำความสะอาดกระจกนะครับใครเจอปัญหาละอองสีติดกระจกรถนะครับอย่าเอาไปใช้กับสีรถเด็ดขาดนะครับให้ใช้กับกระจกรถยนต์นะครับใช้งานง่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เรานำมาแชร์นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เจอปัญหานี้นะครับได้ดูกันแล้วลองเอาไปทำนะครับอาจจะไม่ได้ใช้มีดกรีดกระจกแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกใบมีดโกนก็ได้นะแต่มันก็จะทำงานได้ช้ากว่ามีดทำความสะอาดกระจกแบบนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องหรือเทคนิคอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถบอกเราได้นะครับเรื่องใดที่เราสามารถทำให้ได้นะครับเราก็จะนำมาแชร์ใน EP ถัดไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ยูคาวัตทีวีด้วยนะครับโอเคพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดี1 2 3 come on